ลิปนี้เอาใจนะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีมันลดความเสี่ยงเหอะของโรคกระดูกพรุนแหมถ้าพูดอย่างนี้ตามหลักวิชาการเข้าใจยากเนาะเอาพูดง่ายๆเลยเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงวัยหน่อยนะกระดูกลงบางลงเสื่อมลงอย่างเงี้ยไม่ว่าจะล้มนิดล้มหน่อยมันคอยจะหักแล้วกระดูกอย่างเงี้ยเมื่อท่านเข้าสู่วัยหนึ่งนะมาบำรุงกระดูกกันเถอะนะวิธีการง่ายๆที่ลดความเสี่ยงให้กระดูกของท่านไม่บางไปกว่านี้ง่ายนิดเดียวจะมีกี่คนเนาะที่รู้ว่ามะนาวในครัวของท่านเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เนาะวิธีการง่ายนิดเดียวพาเลยผ่ามะนาวออกมาซีกนึงนะหลังจากนั้นบีบออกมาค่ะแนะนำจริงๆนะไม่ให้กินดิบๆสดๆอย่างนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวจะกัดกระเพาะเปล่าๆเอาน้ำอุ่นหรือว่าน้ำที่มันร้อนหน่อยนะนำไปชงผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ค้นละค่ะปล่อยให้เย็นๆหรืออุ่นๆก็ได้นะท่านยกขึ้นมาดื่มกินเช้าเย็นเช้าเย็นทำต่อเนื่องไปหน่อยนะสามารถกินต่อเนื่องได้เลยนะถ้ามะนาวเนี่ยไปโดนความร้อนแล้วคุณจะสามารถกินหลายๆเดือนเนี่ยไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะนี่แหละคือเคล็ดลับในการกินมะนาวแล้วสามารถกินต่อเนื่องได้เนาะอ่ะนี่แหละคือข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้แต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้โอ้โหลมมันจุกเสียดขึ้นมาเสียดแทงเข้าไปในอกนะใครเคยมีปัญหาเรื่องนี้จะรู้ว่ามันทรมานมากมีน้ำซ้ำนะกินอาหารเข้าไปนะมันสำลักกินอะไรนิดหน่อยมันคอยจะสำลักและน้ำลายคอยจะออกมาเสมหะติดคอเหนียวแน่นไปหมดใครเจอปัญหาเรื่องนี้มันทรมานมากนะพี่หมออยากให้คุณหายอยากให้คุณหายจากอาการนี้เพียงแค่คุณเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆที่เคยดูแลเก่าไม่เห็นผลมาเปลี่ยนวิธีใหม่ในการดูแลอยากถามว่าอยากหายไหมล่ะอยากหายไหมถ้าอยากหายโทรเข้ามาเลย0972894916ระยะเวลาในการดูแลที่ทำให้คุณหายได้ไม่เกิน1 เดือนเลยด้วยความปรารถนาดีจากเบนพัชระค่ะ